นับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน 4,000 และเครื่องดื่มเปปทีน 8,000 ข้าวคอยรวงให้มาห่วงมาใยรวงรอเขียวให้มาเกี่ยวรวงใจเกี่ยวกันไหมรอมาเกี่ยวกันไหมรักออกรวงเดี๋ยวจะรวงโรยไปมาเกี่ยวกันไหมชับ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 โอ้โหนี่ถ้าจะร้องเล่นเต้นใหญ่กันขนาดนี้นะครับงานจ้างเราลืมแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานโกนจุกรับเละยอกันขนาดนี้เลยล่ะคะตุ้ยโอ้โหอันนี้มันเรื่องจริงนะครับผมและที่สำคัญนะครับเราสองคนกำลังเต้นอยู่ในรายการอะไรรู้ไหมครับรายการข่าวบันเทิงที่มีเรตติ้งดีที่สุดในสีสันบันเทิงอุ๊ยจริงด้วยค่ะงั้นเราก็ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆรายการสีสันบันเทิงก่อนดีกว่านะคะครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนวิกกี้และตุ้ยนะคะก็มาเป็นตัวแทนสำหรับละครเรื่องตะวันบ้านทุ่งค่ะในเรื่องนะคะวิกกี้เล่นเป็นคุณหมอที่ชีวิตพลิกผันนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องวงเสียงสุพรรณนั่นเองค่ะส่วนผมนะครับเล่นเป็นเกษตรตำบลที่มีอุดมการณ์แรงกล้าครับผมอยากจะชวนคนปลูกข้าวทั้งหลายเนี่ยให้กลายเป็นชาวนาเงินล้านให้ได้คุณผู้ชมอยากรู้กันไหมคะว่าเกษตรตำบลหน้าตาบ้านๆอย่างคนนี้นะคะจะมารักกับคุณหมอนักร้องสาวสวยแบบนี้ได้ยังไงต้องไปชมสกู๊ปพิเศษอันนี้เลยค่ะตะวันบ้านทุ่งจะเป็นละครเพลินหูเพลินตาของแท้ที่แก้เครียดได้ชะงักเลยค่ะสีสันบันเทิงคอนเฟิร์มโดยต้องบอกก่อนว่ากว่าจะมาเป็นพระนางคู่รักคู่กัดประจำหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสุพรรณคู่นี้เขาเริ่มต้นมาจากความรักในวัยเด็กของเด็กชายเข้มที่มีให้กับเด็กหญิงปานเด็กหญิงที่เติบโตมาเป็นคุณหมอแสนสวยแต่เกิดสวยเพราะโดนข้อหาฆ่าคนไข้จำใจต้องเบรกอาชีพคุณหมอและหันมาเอาดีเป็นนักร้องแทนเรื่องนี้นางเอกวิกกี้สุนิสาใส่เกียร์ลุยเต็มที่กับบทเพลงลูกทุ่งทั้งร้องทั้งเต้นเวทีสะเทือนโอ้งานนี้บอกเลยว่าผ่านการ QC มาจากคุณสามีชายชาติตโยดมด้วยล่ะค่ะเห็นที่ซ้อมเต้นหน้ากระจกคนเดียวแล้วก็เอาวิดีโอที่ถ่ายไว้ตอนเรียนเต้นเนี่ยมาเปิดเป็นใน iPad ข้างๆอะค่ะเขาก็ให้กำลังใจเขารู้ว่ากี้ตื่นเต้นเขาขำค่ะแต่เขาก็อยากให้กี้สนุกกับงานให้รีแลกที่สุดแล้วค่ะคือปกติไม่ได้เต้นแนวลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วก็เพลงลูกทุ่งก็ปกติไม่ได้ฟังไงคะก็เลยต้องปรับความคิดใหม่มุมมองใหม่พอลองแล้วเป็นไงบ้างสนุกนะเป็นแบบมันเป็นเพลงที่กี้ว่าทุกคนฟังแล้วน่าจะอินทำนองสนุกถ้าเป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะเป็นอะไรที่ในฐานะนักแสดงได้ลองอะไรใหม่ๆก็สนุกดีในขณะที่พระเอกตุ้ยเกียรติกมลเล่นเป็นเกษตรตำบลอารมณ์ดีดีหน้าที่หลักก็คือข้าราชการอุดมการแรงกล้าช่วยชาวนาให้หลุดพ้นจากนายทุนจอมเอาเปรียบแต่หน้าที่รองก็คือการตามปกป้องคุณหมอปานให้รอดพ้นจากผู้มีอิทธิพลเรื่องนี้ดารากองหนุนอีกแน่นจอเลยค่ะทั้งบอยโชคชัยใหม่สุคนธวาเป็กเปรมนัสและออยมิราเรียกว่าตะวันบ้านทุ่งสนุกเข้มข้นแซ่บได้สาระละครแนวถนัดของค่ายทีวีทันเดอร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาสูดบรรยากาศไอดินกลิ่นท้องนาคลุกฝุ่นตกน้ำตกท่าให้ฮากระจายกันได้ที่หน้าจอช่อง3ที่นี้เลยค่ะคนไทยน่ารักเลยทีเดียวพี่ครูละครเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวครอบครัวค่อนข้างเยอะอะค่ะกี้ก็คิดว่าเด็กๆก็น่าจะชอบแล้วก็อย่างที่บอกคือมีเกี่ยวกับการร้องเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะการทำประโยชน์เพื่อสังคมกับเกี่ยวกับการเกษตรครับเรื่องนี้เข้าเส้นมากครับถ่ายนานไปแล้วฮะก็เป็นจริงๆอ่ะเรื่องจริงคือแบบไถนงไถนาเนียนมากตอนนี้คือเนียนมากหวานข้าวอะไรเป็นหมดเลยครับตอนนี้ทำให้เราล้ำลึกถึงเกษตรกรที่ผูกพันกับประเทศไทยเรามานานเป็นละครอีกเรื่องนึงที่ตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็เข้มข้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูกันจริงๆค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหนี่เพิ่งจะรู้ความลับนะครับว่าเทรนเนอร์ตัวจริงของพี่กี้เนี่ยก็คือพี่ชายชาติโยดมนั่นเองแหมก็นิดนึงนะคะก็ถ้าพี่ชายไม่บอกว่าผ่านนะก็ไม่กล้ามาโชว์นอกบ้านหรอก อุตะลืมเลยมัวแต่แซวกันลืมไปเลยว่าเราสองคนวันนี้มีอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญต้องทำนะคะตุ้ยลืมหรือเปล่าผมไม่ลืมครับไม่ลืมผมได้ไปคลุกวงในเอาข่าวบันเทิงอารมณ์ดีเหมือนหน้าตาผมเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วครับไปดูกันเลยครับ
อุบสมิธและประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบไปอีกคนแล้วค่ะล่าสุดเป็นพระเอกปีเตอร์คอฟดาร์เรนดัลจากละครนางร้ายสายลับที่บินกลับจากต่างประเทศมาประกาศข่าวดีเมื่อเช้านี้ในช่วงครอบครัวบันเทิงเรื่องเล่าเช้านี้งานนี้เซอร์ไพรส์กันทั้งพี่ใหญ่สรยุทธ์ก็ตีและทีมผู้ประกาศข่าวโดยหนุ่มเตอร์จะจัดงานแต่งวันที่5ตุลาคมนี้กับน้องพลอยพลอยพันธวีรัตน์แฟนสาวแอร์โฮสเตสสายการบินไทยอายุ28ปีห่างกัน9ปีค่ะหลังจากดูใจกันมา1ปีเต็มซึ่งหนุ่มเตอร์ประกาศขอมีลูกทันทีและจะสรุปสถานที่จัดงานมาอัปเดตกันอีกทีค่ะซีซั่นบันเทิงก็ขออวยพรให้พิชิตภารกิจมีปีเตอร์น้อยให้ทันใจไปเลยนะคะคนนี้เป็นคนที่ผมอยากแต่งเป็นคนน่ารักครับมีนิสัยคล้ายกันหลายอย่างอย่างเงี้ยครับซึ่ง อยู่กับเขาแล้วทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับง่ายไปหมดแล้วก็หมายถึงว่าผมรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันราบรื่นดีก็ครับเลยมั่นใจว่าต้องเป็นคนดีครับ ใครที่ว่างก็ฝากเขียนคอมเมนต์เข้ามาที่ Instagram อะไรนิดนึงก็ได้ครับก็จะขอบคุณมากพระเอกทองเนื้อก้าวพี่ปอณัฐวุฒิก็บินด่วนกลับจากประเทศเกาหลีเพื่อมาแสดงความกตัญญูแด่คุณพ่อไพโรจน์สกิจใจอย่างสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายหลังคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในวัย72ปีโดยเมื่อคืนนี้ช่อง3เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมที่วัดข่อยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีคุณประวิตรคุณอรัญญามาลีนนท์ผู้จัดแม่หนูสงสุดาแม่ก้อยธาริกาพี่ตู่นพพลพี่อามวิบูลและเพื่อนพี่น้องนักแสดงช่อง3มาร่วมแสดงความอาลัยกันแน่นศาลาโดยคืนนี้มีพิธีสวดเป็นคืนสุดท้ายและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันพรุ่งนี้ค่ะเราได้รับกำลังใจมากมายจากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆคุณพ่อเพื่อนๆคุณแม่เพื่อนๆผมหรือบุคคลที่รู้จักญาติสนิทมิตรสหายรวมทั้งครูบาอาจารย์ต่างๆที่ให้กำลังใจมากมายกราบขอบพระคุณแทนคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับสำหรับกำลังใจทั้งหมดสำหรับครอบครัวสกิจใจขอบพระคุณครับเราสองคนขอฝากละครตะวันบ้านทุ่งไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะละครไอดินกลิ่นลูกทุ่งแถมมีเพลงเพราะๆให้ฟังเพลินๆทั้งเรื่องเลยค่ะใช่ครับละครจะออนแอร์วันพรุ่งนี้นะครับผมเป็นวันแรก 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสนุกแน่นอนเชื่อหวยตุ้ยสลัมแมงนะครับเดี๋ยวงั้นขอฝากละครไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ